อนโดเดลิฟวินเพชรเกษมกลับเข้าสู่ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้ตอนนี้น้องเตยเธอได้ชุดสูทผูกไทสีสดใสให้กับพี่ปั๊บขาดก็แต่รองเท้าหนังที่เธอตั้งใจจะให้พี่ปั๊บได้ใส่มาดูกันดีกว่าค่ะว่ารองเท้าหนังที่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่คือร้านอะไรเอ่ยร้านเดียวกันเลยคอลัมค่ะร้านเดียวกันร้านเดียวกันเลยค่ะเป็นชั้น2เองหรือว่ายี่ห้ออันนี้ของเขาหมดเลยรวมใช่ไหมแล้วนี่มีเอาเด่นด้วยนี่ไม่รวมแบรนด์หลายแบรนด์รวมหลายแบรนด์นี่ไงนี่ไงคอปเก้นแอนโจนี่ไงรวมหลายแบรนด์รองเท้าสวยมากขึ้นมาโซนน่าไปดูเฮ้ยดีคอปเก้นแอนโจดีมากใหญ่มากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอวางคุณชุดที่เราเลือกได้ไว้ตรงนี้ก่อนซึ่งรองเท้าหนังเนี่ยจากที่ดูแบบสแกนปึ๊บๆๆๆนะคะสำหรับเตยนะเตยชอบอะไรอย่างนี้เตยชอบที่มีดีเทลตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นแบบผูกเชือกนะแต่เตยแค่รู้สึกว่ามันจะแบบมันจะดูเป็นทางการไปหน่อยสำหรับชุดนี้นะคะเตยอยากให้ชุดนี้มันดูเป็นแบบเฮ้ยขนมแบบขนมสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยเด็กแบบเด็กที่แบบจบจากแบบอังกฤษอะไรก็เลยอยากให้ใส่รองเท้าที่มันดูสบายนิดนึงนะคะโอเคเฮ้ยอย่างนี้ก็น่ารักนะอันนี้เป็นหนังกลับหนังกลับไม่รู้จะเล่นมุกอะไรช่างมันเถอะอยากจะเล่นมุกบ้างเลยเฮ้ยก็น่ารักนะคะทุกคนใครยังอยู่บ้างนะอันนี้ก็น่ารักนะแหมทดไว้ก่อนทดไว้ก่อนทดไว้ในใจวิอันนี้ดีอันนี้ดีสีน่ารักอันนี้เป็นแบบเบอร์กันดี้หน่อยๆซึ่งทาบก่อนเลือกไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นแบบสนุกสนุกอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบจริงจังขึ้นมาอีกนิดนึงแต่สีก็ยังมีความแบบสนุกอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเตยเลือกไปรองเท้าอุ้ยเอาเป็นว่าเตยเลือกไปรองเท้าคู่นี้แล้วกันนะคะว่าแล้วจ่ายตังค์เลยดีกว่าค่ะว่าแล้วเดี๋ยวรอมันดูเป็นรองเท้าหนังใช่ไหมคะพี่เขาอยากได้รองเท้าหนังใช่ค่ะโอ้โหอ้าวได้อยู่นะเออใช่ใช่ขอบคุณค่ะทำไมแต่ชุดเหมือนผู้จัดการเตยเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ปั๊บใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่นี่ผมนึกว่าเขาแต่งที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะเออตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาแต่งที่นี่ให้ดูสดๆใช่ไหมอ้าวใช่ค่ะจะให้พี่ทุกคนได้ดูด้วยเลิศผู้ชมทางบ้านได้ดูด้วยพร้อมๆกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมทั่วประเทศน่าจะอยากเห็นลุคนี้ของพี่ปั๊บนะครับขอเสื้อผ้าหน่อยได้สิฮะมาแล้วไปตื่นเต้นไหมคะพี่ปั๊บเตยซื้อมาให้พี่ปั๊บเลยนะคะกังวลครับผมว่ามันไม่ได้มันแนวตื่นเต้นมันแบบยังไงอะตั้งใจมากเลยนะเล็บเนี่ยเล็บนิดขี้เล็บแตกออกมาหมดแล้วนี่จิตจนแบบเอาละครับเชื่อว่าตอนนี้ไม่เฉพาะคุณผู้ชมนะครับพี่ปั๊บเองก็คงลุ้นกับเสื้อผ้าชุดนี้เหมือนกันแต่เราจะยังไม่ให้เปลี่ยนตอนนี้วันนี้เป็นวันที่พิเศษเพราะว่าเราเชิญมา1คู่ใช่เราเตรียมเกมใหม่เลยเป็นเกมใหญ่และเป็นเกมที่ทางรายการเตรียมมาเล่นงานแขกรับเชิญและพิธีกรโดยเฉพาะเดี๋ยวเชิญทุกคนทำมุมนู้นเลยไปพบกับเกม Damn My Love เกมนี้พี่จัดให้ไปมาเชิญฮะนี่เราก็ยังไม่รู้นะว่าให้ทำอะไรถูกหุ้ยแต่เซตดูแบบเป็นไงอลังการงานสร้างมากคุณคือเราจะอยากจะให้มุมตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเรามานั่งดินเนอร์กันยามเย็นทานอาหารกรุบกริบง่ายๆเวลาเราไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อก่อนเราจะหมุนขวดกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่วันนี้เราไม่มีขวดนี่เรามีแกนนี้เป็นแกนหมุนสองฝั่งจะมีแดกับทรูธค่ะตรงใครคนนั้นรับไปง่ายๆอ๋อแต่ขออนุญาตดูเมนูอาหารก่อนได้ไหมคะเชิญครับเชิญครับเมนูนี้อ้าวเมนูมีชุดและมีแดคือยังไงคะจากเมนูอาหารแล้วนะคะก็คิดในใจว่าร็อกสตาร์ระดับต้นๆของประเทศไทยครับครับเขาต้องคิดในใจว่ากูมาทำอะไรรายการนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นดมรักแร้ใครก็ได้ในโต๊ะนี้10วินาทีรักษาดมได้ดมได้แหละทำได้แหละคงทำได้ผมเป็นห่วงข้อนี้มากกว่าถ้าเวิร์กจนกว่าเพลงจะจบแล้วเป็นพี่ปั๊บอะซึ่งคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทรูธอยู่กับใครคนนั้นจะต้องตอบทรูทถ้าเกิดว่าแดอยู่กับใครคนนั้นก็ต้องทำตามโจทย์แดซึ่งจะเป็นโจทย์ข้อไหนทุกคนในโต๊ะมีสิทธิ์ช่วยกันเลือก
ซึ่งผมห่วงแบบนี้ผมว่าพิธีกรเราไม่ค่อยทำร้ายแขกฮะกลัวทำร้ายกันเองกลัวทำร้ายกันเองกลัวมากเอาจริงเอาจริงใครจะหมุนให้เกียรติแขกรับเชิญให้เตยก่อนเลยก็กันโอเคค่ะดีๆนะเตยนะจัดไปหรือว่าเราเลือกไหมล่ะดีฮะดีจะได้แบบว่าดีให้พี่ปั๊บเลือกส่วนทรูทเนี่ยเดี๋ยวเราโดนแน่ขอความเมตตาความกรุณาจากพี่ๆทุกคนพี่ปั๊บเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ปั๊บกันจังเลยพี่ปั๊บเลือกอะไรให้เตยอันนี้เราต้องท้าเตยใช่ไหมใช่ผมอยากให้เตยดมรักแร้ใครก็ได้ในตอนนี้สิบนาทีหนึ่งคนดมรักแร้สิบวินาทีเอาพี่ปั๊บละกันเป็นแบบเฟรนลี่มากเฟรนลี่แมทมากเชิญนะประจำที่ครับประจำที่สิบวินาทีทนไว้ในใจนะนะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำมากี่วันแล้วโอ้โหไอเรื่องไม่อาบน้ำไม่เท่าไหร่ค่ะเมื่อกี้คือเพิ่งลงจากคอนเสิร์ตแล้วมาที่นี่อ้าวนี่จ่ายทีมาเหรอกำลังแบบเหนียวๆมาเลยเฮ้ยเกิดอาการเปรี้ยวๆเปรี้ยวเลยต้องต่อแรงหน้าออกแรงแค่เตยออกเอาล่ะแต่ถือว่าน่ารักดีดีไม่เซลเอ้าจริงมาวะจะเลือกอะไรให้จิ๊บดีนะไม่อยากให้เขาดูแลเฮ้ยชาวหนุ่ยจัดการข้อความแชทสุดท้ายที่คุณส่งให้แฟนส่งไปว่าอะไรฮะไม่มีแฟนก็แฟนเก่าสุดท้ายที่คุยกันคืออย่างนี้คือมันผ่านระยะเวลามาสักพักแล้วแหละแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วใช่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 เออก็ไม่มีอะไรแล้วแหละขำๆมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ใช่คือแค่นี้ค่ะแค่คำว่า thank you ค่ะเขาส่งมาไม่แต่ที่เราส่งไปอ่ะไม่มีเขาส่งมาตลอดเลยเขาส่งมาอะไรดีๆๆๆดีๆๆเขาให้เราช่วยเลือกเสื้อผ้าให้เขาเราก็เลือกให้เขาโอ้ยโอ้ยเซฟตอนนี้โอ้ครั้งเนี้ยเมื่อกี้เตยหมุนละต่อมาตาจิ๊บหมุนบ้างเดี๋ยวลองดูมันจะมาตกที่เราได้ยังไงช้าแล้วมันจะมาตกที่เราได้ยังไงแล้วกูเป็นแดด้วยเหลืออะไรบ้างวันนี้อ่ะเหลืออะไรบ้างวันนี้อ่ะมีเรียนบอกคอนโทรลเนี่ยต้องเป็นข้อที่แบบลึกหน่อยนี่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 โอเคโอเคโอเคอันไหนอันนี้นี่ดีหนูรู้แล้วว่าพี่จิ๊บจะเลือกข้อไหนอะไรคะหนูงงพี่เผือกเป็นคนเลือกของพี่ปั๊บนะครับครับจงบอก5ส่วนในร่างกายของเตยที่คุณชอบจุมพิษมากที่สุดมันต้องตอบจริงเหรอผมเฮ้ยมันก็มีส่วนแบบทั่วไปเออหน้าผากแก้มปากก็ได้เขินอีก2จุดแขนเนาะแขนนี่เหรอตามแบบต้นแขนเงี้ยปากแขนไล่ไปไงอดัมแฟมิลี่เอ็นดูน่ารักและอีกส่วนสุดท้ายนี่ไล่มาถึงแขนแล้วนะต้องรุนหัวหัวกลางกระบาลเลยทั่วทีตรงนี้เลยหัวดมว่ามีกลิ่นหรือเปล่าเงี้ยไม่อาบน้ำแล้วผมก็ไม่ได้สระนี่นานี่เสียดายจังเลยเขาค่อยๆไล่ลงมาแขนแล้วนะกันกลับที่ไม่ดีหมาให้เขาไต่ลงไปเหรอโอเคก็เป็นจุดแบบว่าก็น่ารักใช่ก็ด้วยความรักก็แหละเขาได้ข้อที่น่ารักเนาะ
อ่ะไหนๆก็เพิ่งมาแดเป็นของนุ้ยเนาะเอ๊ะคุณจะเป็นสะกดชื่อนามสกุลภาษาไทยให้นุ้ยนะครับในโจทย์แดนะครับทำท่าที่คิดว่ายั่วยวนที่สุดกับคนที่อยู่ทางขวามือของคุณครับไหนๆพี่เขาก็เลือกเพลงไปแล้วเออมาเร็วยั่วยั่วนุ้ยครับรับดอกไม้สักพี่ไปสิได้สิค่ะยั่วเร็วยั่วเร็วยั่วเร็วยั่วเขาต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจิ๊กจะสอนให้อ่ะหันหน้าไปอย่างนี้เวลายั่วผู้ชายเนี่ยนะมันต้องเริ่มจากการรูปเขาก่อนเอออย่างเงี้ยอ่ะลองรูปดูโอ้โหหน้าสากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโดนทรายไม่ใช่ไปนอนทับทรายหรสำหรับเกม Dare My Love เกมนี้พี่จัดให้นะครับช่วงหน้าชุดเขายังค้างอยู่เลยที่เตยเตรียมไว้ให้ชุดที่แบบเตยอยากเห็นพี่ปั๊บใส่มากที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้เห็นกันแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้ไปเจอกับพี่ปั๊บลุคใหม่พร้อมๆกันเ